มาป้าสวัสดีครับดีโอก็คือตามแนวเลยวันนี้คืออยากเปลี่ยนแปลงลุคผมก็เคยเปลี่ยนแปลงลุคแล้วเหมือนกันใช่ครับผมเปลี่ยนเยอะเลยพี่เปลี่ยนเยอะเลยกว่าจะมาถึงแบบทรงปัจจุบันก็เคยย้อมสีมาก่อนใช่แล้วก็ตัดแต่ว่าน้าก็จะทรงประมาณนี้แหละไม่ได้ยาวไปกว่านี้ผมไม่ชอบผมยาวพี่คืออัดอะครับเออกูก็เริ่มรู้สึกอย่างนั้นแล้วเหมือนกันเพราะว่ากูสระผมทีนึงกว่าจะแห้งกว่าจะอะไรทุกวันเนี่ยกูสระแค่วันละครั้งจากแต่ก่อนตอนผมสั้นอ่ะกูสระแบบทุกครั้งที่อาบน้ำมึงสระทุกครั้งที่อาบน้ำป่ะใช่ครับแล้วก็ผู้ชายเท่าที่ไปดูแบบผู้ชายจะผมมันกว่าผู้หญิงใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่สระวันนึงอย่างน้อย2ครั้งเนี่ยก็จะคือจะทำให้หัวร้านไปเรื่อยๆเพราะหัวมันพอแล้วกูคิดว่าที่กูผมยาวมาแค่กี่ปีแล้วว่าจะไปตัดวันนี้แหละก็คือตามชื่อคลิปเลยก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ทำใจใช่ใช่อ่ะโอ้ยอยู่ทรงนี้มานานมากเลยนะเว้ยมึงเซิร์ชดูกูผมสั้นล่าสุดคลิปไหนโอ้โหเลื่อนเรื่อยๆถึงปีที่แล้วก็ยังยาวอยู่สองปีเลื่อนไปแบบ2ปีที่แล้วดิอ๋อถ้าผมสั้นเลยก็คือช่วงที่พี่บวชตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานแรกๆเลยเมื่อ4ปีที่แล้วจริงเหรอใช่ครับดิ้วปวดอันนี้อันนี้ในเคทีเอ็นเต้นนี่อันนี้สั้นจริงอันนี้คือแบบผมสั้นเลยแล้วก็หลังจากนี้ก็ไว้เรื่อยๆเลยไว้จนมาเป็นแบบทรงนี้เลยใช่แล้วก็ระหว่างทางอาจจะมีแวะทรงนี้บ้างแต่ก็ไม่นานแป๊บเดียวสองสามเดือนพอผมข้างหลังมันเริ่มยาวแล้วกูก็ปล่อยเลยอันนี้คือหลังบวชนะครับผมบวชมาคือแบบว่าไม่ได้อะไรจากการบวชเลยโอเคก็ได้เรื่องละเมื่อกี้ขับรถไปดูละร้านเปิดอย่าให้นายไปอินเสิร์ตได้ครับผมว่างอยู่ใช่ไหมว่างโอเคครับผมก็เพื่อเป็นการยืดฟุตนะครับผมเดี๋ยวผมเดินไปถามหาเพื่อนคุยนะครับผมเพื่อเป็นการยืดฟุตต้องไปหาคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองค่อนข้างชัดนะครับผมว่าเขารู้สึกยังไงไอ้พวกนี้นี่ไม่เลยมีทรงเดิมตลอดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองกันแต่ก็เปลี่ยนแปลงแล้วไหนเมื่อเช้าแปรงเน่าเลยเนี่ยเปลี่ยนนั่นแปรงสีฟันเป็นงั้นไปโอดีนผิวเนี่ยช่วงนี้ผิวเลยเดี๋ยวนี้ส่องอะไรโป๊ะโป๊ะโป๊ะเก่งๆๆเรามาดูคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แบบชัดเจนที่สุดก็คือพี่แอลเหรอจะไปตัดผมแล้วพี่ริ้วเหรอจะไปตัดเนี่ยกำลังจะออกไปตัดแล้วเฮ้ยอะไรมากล้าเหรอเออตื่นเต้นอยู่เนี่ยคือคนตัดผมทำผมทรงใหม่ก็นวลแล้วใช่น้องแอร์ก็ทรงใหม่เป็นไอ้ส้มไอ้บุ๊กก็ทรงใหม่เนี่ยเป็นไอ้น้ำเงินเห็นไหมเป็นโฟฟ้าใช่ทุกคนก็ล้วนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกันทั้งนั้นเออเดี๋ยวจะตัดผมซะกูตื่นเต้นอยู่แต่กูไปร้านตัดผมแล้วบ๊ายบายมาครับผมเดินไปร้านตัดผมกันดีกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจะโดนไหมเนาะโดนล้อไหมเนาะโดนล้อไหมเนาะเรื่องนี้น่ากลัวอย่างเดียวใช่มันจะเด๋อเว้ยแบบว่าทรงแรกที่ตัดเสร็จมันจะเด๋อก่อนเว้ยก่อนที่มันจะเท่จะมีช่วงแบบพอตัดเสร็จปุ๊บจะเด๋อเด๋อมันสองอาทิตย์เลยแล้วก็จะเท่ประมาณ 2-3 นาทีก็จะรู้สึกแล้วว่าเตะผมยาวอะไรเงี้ยมันใช่ช่างด้วยบางทีตัดเสร็จแล้วไม่ใช่มันจะเด๋อใช่ใช่อย่าไปบอกว่าตัดกรอบนิดนึงนั่นคือคำต้องห้ามเลยนะอุ้ยเราต้องหารูปเรฟเฟอเรนซ์ไปให้เขาก่อนไหมเดี๋ยวใช่ไหมไปพูดให้เขาฟังเหรอเดี๋ยวเขาไม่เก็ตตรงเนี้ยอันนี้พี่จะตัดอย่างนี้เลยอ่ะไม่เอาไม่เอาได้ทรงอย่างนี้แต่ว่าน่าจะไม่ได้น่าจะต้องตัดให้สั้นกว่านี้แล้วก็ให้ยาวแล้วมันจะขึ้นเป็นทรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดผมไปตัดผมดีกว่าโอเคเดี๋ยวเดินไปละเนี่ยถึงแล้วนี่ร้านตัดผมที่ไอจื้อก็มาไอจื้อตัดผมรอบที่แล้วที่ตัดสั้นๆกับร้านนี้แถวบ้านนะครับผมชื่อ Hair Style and Salon สวัสดีครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวสระผมก่อนอันดับแรกเป็นรอดูตอนตัดทีเดียวผมเสร็จแล้วพี่ตัดแล้วเตรียมพร้อมนะตื่นเต้นละเออใจไม่จุดๆต้องตอบสั่งตัดเลยไหมตัดเลยตัดเลยตัดสั้นเหรอใช่โถเขาจะกลับไปเป็นหนุ่มครั้งน่าเชื่อกูด้วยลุกออกมาห้องกาวเหรอจริงผมสามารถเก็บไปทำบิ๊กได้ได้ไหมได้ผมหยิบมาเข้าบริจาคกันได้ถ้ายาวพอได้เอาไปทำเป็นขนตาได้ได้ไหมไอ้นายอย่าไปตลกกับเขาเดี๋ยวเขาตัดให้กูไม่ดีแต่เขาหมั่นไส้กูนะก็เปลี่ยนแล้วพี่เคนก็เปลี่ยนแล้วแค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าเปลี่ยนแล้วกูเหมือนไอ้นี่ต้องเตะอ่ะตอนนี้กูเหมือนต้องเตะมากเลยเออว่ะ
้ยมึงอย่าแซวดิ14อีกครั้งมีใจไม่ดีเลยนะอย่าแซวดิเหมือนพี่โดเลยเหมือนเลยเหมือนไปทั่วเลยไม่เหมือนตัวเองแล้วอันนี้คือจะไปโกนหนวดด้วยนะครับไม่โกนดิพี่ถ้าโกนหนวดนี่ผมนึกว่าเป็นเด็กฝึกงานใหม่ลองอันนี้ดีเลยเออแล้วนี่กูเลือกวันที่แบบเป็นวันหยุดโอฮาน่าเลยนะสั่งแบบไม่กล้าไปเผชิญโลกใช่กูล้นล้อโหดแซวยับอ่ะพี่เออโหอยากหนักคลิปวันนั้นคือหนักเลยรีบตัดผมรีบลงคลิปเพื่อนจะได้เห็นในคลิปจะได้ไม่ต้องแซวเยอะแล้วก็ค่อยมาเห็นตัวจริงทีหลังอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แซวเยอะแต่ถ้าเราตัดปุ๊บแล้วเราเข้าไปหาเพื่อนเลยโอ้โหยับผมรอดูเลยวันจันทร์เพื่อนแซ่บจังรู้เลยเดี๋ยวจะเวอร์เวอร์แล้วมั่นใจดิมั่นใจดิโอ้ไม่มั่นใจแล้วเปิดปิดฝั่งไม่มั่นใจแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยแปลกว่ะกูรู้สึกแปลกตัวเองเฉยๆต้องรอสักอาทิตย์นึงอ่ะคนถึงมันจะชินกับทรงผมของเราช่วงสัปดาห์แรกมันจะโดนล้อเยอะหน่อยใช่อย่างเช่นไอแอลตอนหัวส้มใหม่ๆก็โดนนะแบบว่าแต่ว่าขนาดพี่เข้าฟิตเนสพี่ยังโดนล้อเลยใช่ใช่ใช่อะไรเพื่อนเพื่อนเรามันเก่งต้องอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนเรามันเก่งมันสามารถเอาเรื่องที่ดีๆอ่ะเอามาล้อให้มันไม่ดีได้ทำไมจะต้องดูรีแอคของคนอื่นใช่บุ๊กก่อนบุ๊กก่อนฮิวโอ้ปากกาปากกากลับบ้านแล้วเหรอกลับบ้านแล้วพี่ชายอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ไม่ติดแซวไอ้บุ๊กไม่ติดแซวติดแซวไม่ติดแซวเท่าไหร่นะครับอุ้ยเท่เท่เท่อยู่อุ้ยตัวดีดีนะได้แบบเปลี่ยนลุคเป็น New Year New Look New Year New Look เหมือนกันนะครับเรา New Year New Look ครับ New Year New Look ครับไปแล้วครับพี่ชายสวัสดีครับเฮ้ยเขาให้คะแนนดีอยู่คนแรกไปดูเพื่อนๆชาวออฟฟิศกันดีกว่าเจอหันเจอกระจกต้องแวะเจออะไรวะต้องเช็คอ่ะเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโดนกินเยอะเลยเหรอเออติดชมอ่ะเฮ้ยติดชมอ่ะเฮ้ยมีดีน้องเหมือนกันแล้วน้องชายเราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนี่เราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วนะแก๊งผมสั้นไงเออแก๊งผมสั้นแต่พี่โสดนะครับผมขันแล้วเซลล์ไปผมสั้นแล้วผมสั้นแล้วเหมือนเจมเลยผมก็เหมือนเจมเลยพี่ติวผมอีกเออหนูชอบทรงนี้หนูเป็น FC ทรงนี้เออฮะเดี๋ยวนี่มันผมยังไม่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ยาวพี่ดิวว่าพี่ดิวผมยาวเร็วมากเดี๋ยวมันก็เขินเขินเขินแล้วพี่ไหนจะจำได้ไหมเนี่ยเขินอยู่เขินแฟนใหม่พี่ไหนนะแฟนใหม่เขินเลยเขาเรียกว่าทรงอะไรเหรอพี่ดิวอัลปาก้าแต่ไปต่างครับบอกลองทรงต่ำแล้วก็หยิบรูปสมัยก่อนให้เขาดูแบบนี้ครับสวยสวยอยู่นะสวยเลยดีเลยข้างหลังอะโล่งปะรู้สึกดีอะรู้สึกโล่งมากเลยแบบตอนนี้เจอกระจกที่ไหนต้องแบบอย่างเงี้ยดูเจ๋งดูเขินนะกูว่าเขินแต่รอดูฟีดแบ็กพี่ไหนเลยอะแล้วก็รอดูฟีดแบ็กเพื่อนๆด้วยโอ้ยถ้าไม่โดนแซวนะหนูให้แบบทุบหัวหนูเลยทุบเลยต้องโดนทุกคนโดนยังไงก็แอลก็เคยโดนตอนต้นหัวส้มแรกๆอะโดนหมดไม่ว่าจะทำอะไรมาโดนหมดโดนเคยไปโดนเลยค่ะโอเคทำใจไว้แล้วทำใจไว้แล้วว่าจะโดนแน่ๆเดี๋ยวก็ไปหาพี่ไนท์กันเดี๋ยวไปหาพี่ไนท์กันรอฟีดแบ็กพี่ไนท์ใช่แต่ผมว่านะคะแต่ผมนะนะคะให้ผมสั้นเลยเห็นไหมปุ้ยหน้ากูเด็กมากหน้าเด็กเว้ยลบไปเกือบ20ปีอ่ะเบอร์เกินก็ถือมันไม่ทักมันไม่ทักเอ๊ะมีอะไรใหม่โอ้ไม่โอ้ไงแกงแกงโยโยโคแลปเปอร์โคแลปเปอร์จบแล้วภารกิจวันนี้เดี๋ยวจะเอาแบกทรงผมนี้ไปให้คนทางบ้านดูโอเคนะครับโอ้โหไม่ชินเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวกลับบ้านไปให้พี่ไนท์ดูนะครับผมทรงผมทรงใหม่ที่ตัดเรียนแบบทรงเก่ามึงจะพูดไงดีโอเคฮะเดี๋ยวไปดูรีแอคพี่ไนท์กันว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีจ้าตัดผมตัดผมใครวะสวัสดีครับอุ๊ย
ทรงใหม่ที่เหมือนเก่าเหมือนตอนนี้เลยมหาลัยทรงใหม่ที่เหมือนเก่าเฮ้ยตรงนี้หล่อเอ๊ะมีคนชมแล้วเท่ป่ะเขาเท่ป่ะเดี๋ยวเบิ่งกระจกตื่นเคยเห็นตรงนี้เขาไหมไม่เคยเลยอ่ะก็โปรแกรมตัวเองก็ผมยาวเลยตรงนี้เท่ไหมนี่รถแจ๋งรถแจ๋งนี่แล้วแต่หน้าเขาดูเด็กตัวจริงงูยโอเคนะครับผมถือว่าเป็นทรงผมที่ค่อนข้างจะถูกใจพี่นายพอสมควรน่าจะรอดแล้วนี้ดีไหมรีเควสต์นะครับให้กี่คะแนนครับกับทรงก่อนให้10ให้10เลยชอบมากชอบมากทำไมถึงชอบผมสั้นกันนะก็ผมยาวตัวเองไม่ชอบสระผมแต่ว่าพอตัวเองไม่มัดใช่ไหมตรงนี้มันลงมาปิดแล้วมันก็เป็นคนแบบว่าไม่หัวเติ่งแล้วนี่แหละที่สาเหตุที่เขาตัดก็คือเขาหัวจะร้านเห็นไหมเห็นร่องตรงกลางนี้ปะนี่คือไปเยอะมากนะตรงนี้ตรงนั้นนะตรงนี้แล้วมันก็ไม่ต้องเป่าผมไม่หัวยังไม่แห้งดีเป็นผู้ชายธรรมดาแล้วนะไม่โหดแล้วนะโอเคถือว่าประสบความสำเร็จนะครับคลิปนี้เพื่อพี่ไหนโมแมนโอเคนะครับผมก็แวะไทยอินประชาสัมพันธ์ก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะลงวันเสาร์วันที่10ตุลาคมก็จะบอกว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรครับผมพี่นายอ๋อซื้อครีมใหญ่สบู่แถมครีมเล็กแล้วก็ตัวสเปรย์ไอมิซื้อได้ที่ไหนครับผมเข้าไปกดใน Shopee เพราะว่ามีไลฟ์สดแล้วต้องเข้าไปตอนที่ไลฟ์สดใช่ไหมใช่ประมาณ20:00 น. 20:00 น.เพราะว่าในไลฟ์สดอ่ะมันมีโค้ดส่วนลดคือได้โปรจากทางเราแถมไปแล้วก็ได้ส่วนลดจากShopeeอาจจะ120 บาทเลยลดเยอะมากนี่นะครับผมก็มาบอกโปรโมชั่นดีๆนะครับผมกับครีมโซไนนะครับผมผิวครีมขาวครีมผิวโคตรขาวกระจ่างใสนะครับผมใช้แล้วบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมีสบู่นางไอด้วยนะครับผมยิ่งใช้คู่กันยิ่งดับเบิลความทวีคูณความขาวไปเรื่อยๆและอนาคตเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมีสครับออกมาอีก1ตัวอันนี้ก็คือตัวแบบว่าเทสที่ทำเสร็จแล้วใช่ยังไม่ได้ใส่ฉลากไม่ได้ใส่อะไรแล้วจะบอกว่าสครับนะคะจะมีให้เปิดสั่งจอง7วันก่อนสครับมาก็คือจะเป็น1แถม1ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องติดตามในเพจโซไนท์ Facebook หรือว่า IG เพราะว่าตัว1แถม1อ่ะจะให้แค่คนที่จองเท่านั้นโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมมาแจ้งข่าวสารสาระดีๆที่มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เขาก็ยังไม่ชินนะเขาก็ยืนมองกระจกอยู่นะว่าเขาไม่ชินตัวเองนี่ครับผมหลังจากที่โชว์ทรงผมให้พี่นายครับก็มานั่งทำกับข้าวกินกันหิวข้าวแล้วก็จะได้ตอบคอมเมนต์กันด้วยเราไม่ได้ตอบกันนานแล้วนะ 2-3 อาทิตย์อยู่โอเคครับใครที่แบบว่าอยากถามอะไรก็สามารถให้แท็กโซฟาตามด้วยคำถามได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาตอบในคลิปนะครับผมวันนี้ดิวมาทำเมนูแบบบานๆมาอกไก่ครีมเป็นอกไก่ต้มอันนี้อกไก่ต้มนะจริงต้องช้อนฟองออกด้วยเพราะว่ามันดูแบบว่าไม่ค่อยเกี่ยวต้มกับผงชูรสนะครับผมเอาเป็นอกไก่ต้มคานอไก่ทำให้กลิ่นหอมนะครับผมแต่พอถึงเวลาแล้วเราไม่ได้กินตัวคานอไงเราแค่ต้องการความหอมจากคานอนะครับก็เดี๋ยวเราก็เทกองทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะกินกับผักนะครับผมแล้วก็ข้าวให้ดูนะผมเทรนเนอร์คือส่งตารางอาหารมาให้ก็ให้ดูดิขึ้นให้ดูของดิวต้องกินประมาณนี้ซึ่งของแต่ละคนก็จะยึดตามดิวไม่ได้นะต้องยึดตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนเพราะว่าน้ำหนักตัวแต่ละคนการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับผมของดิวคือสรุปมาเลยคือดิวจะต้องกินประมาณเนี้ยจะถามว่ากินได้ไหมก็หลุดเยอะอยู่หลุดหลายมื้ออยู่ครับแต่ก็พยายามจะแบบเริ่มนับหนึ่งใหม่บ่อยๆทุกครั้งอย่างเช่นวันนึงอย่างเงี้ยครับเรากิน4มื้ออย่างเงี้ยเราคีนแค่แบบมื้อเดียวไปก่อนก็ได้ครับผมแรกๆอาจจะแบบไม่ต้องคีนเต็มทุกมื้อ4มื้อกินคีนทุกมื้อมันจะดูทรมานเกินไปนะครับผมเราก็เลือกกินคีนเป็นบางมื้อก่อนก็ได้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแบบว่าอยู่ดีหักมุมเปลี่ยนหักผมเลยอย่างนี้ไม่ได้ถามว่าได้ไหมสำหรับคนที่จิตใจแบบแข็งแกร่งก็ทำได้นะคนที่จิตใจแบบแน่วแน่มุ่งมั่นอย่างเงี้ยถ้าทำได้ก็ทำเลยยินดีด้วยส่วนวิดีโอนี่เป็นพวกที่แบบค่อยๆเปลี่ยนนะครับผมแบบเปลี่ยนช้าๆค่อยๆเปลี่ยนเราต้องแบบว่ากินอย่างมีความสุขนะครับผมเราถึงจะทำสิ่งนั้นได้นานถ้าเราทำแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบไม่มีความสุขอย่างเงี้ยมันก็จะทำได้แป๊บเดียวใช่ไหมค่อยๆครับค่อยๆเปลี่ยนนะโอเคมือทำง่ายมากมือเนี้ยคือแบบเมนูคือมันง่ายมากจริงๆนี่เป
เสร็จแล้วเนี่ยแล้วกองน้ำทิ้งก็เสร็จแล้วก็กินกับข้าวจะไปเราจะไปอร่อยกันที่น้ำพริกไอ้พวกนี้ไม่อร่อยหรอกอาหารอะไรที่กินไปแล้วรู้สึกอร่อยอ่ะมันจะไม่ค่อยดีหรอกเป็นบั๊กของโลกใบนี้เลยกินแค่นี้เลยทุกคนอกไก่180กรัมแล้วก็ผักแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวอีก180กรัมเสร็จแล้วนี่มาอร่อยตรงนี้เนี่ยน้ำพริกกินแบบอัตคัดมากเลยอันนี้กินจะปลาทูจืดหมดเลยเนี่ยมันไม่จืดตรงนี้นี่คลีนมาถือว่าคลีนก็ไม่คลีนนะกับว่าคลีนแต่มันก็บ่ได้แบบขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่คลีนแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าดีกว่าแบบธรรมดาเหรอเหมือนเราปรุงแบบนิดๆหน่อยๆว่าชีวิตเราต้องมีสีสันใช่เขาบอกว่าดีจังที่พี่ดิวเลิกบุหรี่ได้พ่อเราป่วยเป็นมะเร็งปอดแท้ๆยังไม่ยอมเลิกเลยอ๋อตอนเนี้ยแบบว่าเรายังแข็งแรงอยู่ถ้ามีโอกาสเลิกก็ควรจะเลิกนะเพราะว่าร่างกายมันยังฮิวกลับมาได้อยู่ยังออกกำลังกายเนาะใช่ใช่ใช่ยังเรากำลังทำอะไรได้อยู่คิดว่านะแต่ถ้าเอาชัวร์ๆก็โทรปรึกษาหมอดีกว่ามันจะมีเบอร์อยู่ตรงหน้าซองเลยอยากเลิกโทรเคยโทรนะติดหน้าซองเลยนะเคยโทรนะแล้วก็บอกเขาไปว่าอายุเท่าไหร่ทำไงอาจจะช่วยได้ดีกว่าจะมีเบอร์อยู่ตามหน้าซองบุหรี่อ่ะทุกคนลองโทรดูมันจะดูเป็นเรื่องตลกหน่อยแต่ก็ลองดูฮะถ้าอยากเลิกก็สนับสนุนครับเขาพูดจริงจังนะเขาแบบซองแล้วของดีนะเป็นคนแบบว่าเสียงมีอายุหน่อยแต่พี่นายเคยโทรใช่ไหมคะโทรแต่เป็นเรื่องพี่ดิวใช่มีคนถามว่าแก่ขึ้นพี่ดิวจะทำโวกไหมครับวะโวกลูกพี่อ่ะโวกคือวอกเฮ้ยทำอยู่แล้วไอเด็กนี่มันโดนแสงแต่อยู่ในท้องแล้วเกิดมันเป็นลูกยูทูบเบอร์มันก็ต้องแบบถ่ายแสงหน่อยดีป่ะมันดูแม่ถ่ายนี่พี่นายบอกว่าไม่อยากถ่ายไม่เหตุผลที่ไม่อยากถ่ายคือช่วง3เดือนแรกอ่ะเด็กมันจะหน้าเหมือนเอเลี่ยนนะมันจะแก่มันจะเหี่ยวมันจะไม่น่ารักก็เลยคิดว่าให้ช่วงเด็กมันหนังตึงๆก่อนสัก 2-3 เดือนอะไรมีคำถามนึงพี่ดิวพี่นายจะทำคลิปที่อุดรอีกไหมชอบบรรยากาศแบบนั้นมากค่ะแบบแนวแบบที่โคราชก็ได้หรือว่าที่อุดรเนี้ยมันอยากให้บ้านก็ไม่ค่อยได้ไปอ่ะก็ตรงนี้ก็รู้อยู่ว่าติดอะไรก็คือติดไอ้ตัวเล็กนั่นแหละก็เลยไม่ได้ไปเดือนไตรมาสสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือน7แล้วในอนาคตอ่ะมีไปมีเพราะว่าไปเราก็ถ่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันไปไหนไม่ได้ของมันแก่แล้วขับรถตกหลุมเผลอคลอดแล้วเนี่ยจริงๆกระแทกไม่ได้เลยตอนนี้คือแบบต้องระวังจัดแต่ถ้าหลุมเมืองไทยก็เข้าใจได้อยู่ไปตกหลุมนี่ทำไงปั้งออกมาทั้งขี้ทั้งคนนะมึงมีคนบอกว่าผมดูดบุหรี่มา22ปี22ปีเอ้ยพอๆกันเลยเพิ่งเลิกได้ปีนึงผมขี้หงุดหงิดง่ายอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวแปรปรวนต้องจัดการตัวเองใช่ต้องห่างกันตัวเองเว้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอารมณ์พวกนี้มันจะมีมาไม่เกินอาทิตย์นึงอาทิตย์แรกอ่ะเป็นอาทิตย์ที่ฉุนเฉียวที่สุดต่อมาก็จะแบบไม่มีแล้วอาทิตย์แรกทนอาทิตย์แรกให้ได้ทุกอย่างจะไปได้สวยพี่ดิวดิแม่มามันยังไม่ออกมาเจอแม่ซึมเศร้าอยู่คนเดียวแต่ไหนก็อยากไปคนเดียวไม่อยากจะสูงถิ่นก็ใครอยู่ๆก็อินโทรเวิร์ดก็ถุงสิงก็เดี๋ยวฟังน้องฟังงานใส่เขาน้องเขาด่ากลับอีกแต่ว่าพี่ยูก็ถือว่าลูกแบบว่าน่ากลัวอยู่นะแบบหักดิบอะหักดิบเลยเขาบอกน่ากลัวนะฮังกีบอกร่างกายแบบร่างกายช็อกเยอะมากมันแบบอยู่ดีมันเปลี่ยนเฮ้ยเลยมันแบบตกใจอะร่างกายแบบเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีเคยรับอยู่ก็ไม่รับอะไรเงี้ยนั่นแหละมันถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบว่าบางคนแบบป่วยหนักเลยงูหงิดด้วยป่วยหนักด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าเกิดใครอยากถามอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แฮชแท็กสมฟ้าแล้วก็อะไรก็ได้บอกเล่าก็ได้คำถามก็ได้ได้หมดครับมาคุยกันนะเหงาเหงาช่องนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์อยู่ละใช่แล้วก็มีคำถามนึงที่ถามบ่อยพี่ดิวยังเปิดร้านชาบูอยู่ไหมเปิดอยู่ผมอยู่ด้านฉางระยองครับอุ่นกันได้มีพี่โดอยู่ไปก็เจอนักกล้ามอยู่นู่นยืนเบ่งกล้ามอยู่นะทุกคนเราอยู่กันได้ครับเสาร์อาทิตย์ก็จะไปอยู่เป็นบางอาทิตย์แหละแต่ยังไม่ได้ไปบ่อยนะพรุ่งนี้ก็มวนๆอยู่กับบ้านเนี่ยจะพาไปดูบ้านด้วยอัปเดตบ้านไปเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนไปนี่ครับผมอัปเดตก็มีฉากกั้นฮะเนี่ยเดี๋ยวทีวีมาแปะตรงนี้แหละมีตู้เย็นนะครับก็ยังเละเทะอยู่ห้องครัวย้ายไปไหนบ่ไว้นี่ก็ได้ย้ายได้อยู่บ่ไม่ย้ายก็ได้นี่เน้นไปทางสีขาวสุดยอดอ่ะใส่รองเท้าเดินขึ้นบ้านเลย
ังทำได้ยังไม่คำบิวก็คือก็ทยอยบิวไปแล้วครับผมแต่ถ้าบิวล็อตนี้เสร็จแล้วก็น่าจะได้เข้าอยู่แหละจะได้เริ่มถ่ายคลิปที่นี่ได้แล้วเนาะมีคำตู้สวัสดีครับพี่แป้งแป้งพี่วุฒิออกแบบให้สวยงามครับผมตรงนี้ตู้ตัวเองอันนี้ตู้เขาตู้ตัวเองคูณสองเขาคือแบบว่าง่อยง่อยเลยไอ้ดิวไม่ออกจากบ้านแน่ทำไมอ่ะแต่งเซิร์ฟเวอร์ออกดิต้องออกอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับผมให้ช่องเดียวซอลันด้วยช่วงนี้ครับโปรโมชั่นก็มากมายนะครับผมในช่องทางของพี่ไหนก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการซื้อให้นะครับผมตรงนี้มากมายเลยอย่าลืมวันที่13นะคะอีกกี่วันนะ5-6วันเราจะเปิดจองสครับแล้วสครับ1แถม1นะแค่โปรจองแค่คนจองเท่านั้นเฉพาะคนจองนะครับผมรอแล้วก็จองเสร็จก็ต้องรอหน่อยรอสครับมานะครับผมจะได้เป็นคนแรกเลยเพราะว่าสครับตอนนี้กำลังขึ้นเนื้อและรอบรรจุใส่กระปุกจบโอเคตามนั้นนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีสวีดัน